ที่คนไทยไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษอาจจะเกิดจากว่าอายกลัวที่จะออกเสียงออกไปแล้วมันไม่ถูกต้องพูดออกไปแล้วเขาไม่เข้าใจมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยไม่กล้าพูดมากกว่าเดิมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเราไม่ได้เรียนมาไม่มีความรู้หรือยิ่งถ้าเกิดใครแบบไม่ได้ขวนขวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนแบบเป็นศูนย์เลย after the treatment you need antibiotic and painkiller you take one tablet 3 times after meal certainly if you have any question call me please and you have any problem with your appointment call me thank you so much thank you very much มันมีความสำคัญมากตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างล้วนแต่เป็นภาษาอังกฤษซะส่วนมากเลยอะค่ะถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้เลยมันก็คือจะไปตามเทคโนโลยีไม่ได้เลยอะค่ะเป็นคนจังหวัดชลบุรีค่ะจบม.ปลายที่โรงเรียนสัตหีบวิทยาคมค่ะตอนอยู่ประถมอะค่ะก็ไม่ได้เรียนจนมาเรียนม.ปลายอะค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจในเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษมากนักแล้วอะไรทำให้อยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ตอนม.ปลายเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มทำงานแล้วในหน้าที่การงานของเรามันต้องใช้ภาษาอังกฤษมันก็เลยทำให้เราจะต้องเรียนรู้กลัวมากเลยค่ะคือแบบว่าเวลาไปเราเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณหมอเขาจะให้เราอยู่กับคนไข้เขาก็คนไข้ก็จะชวนเราคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยการที่เราไม่รู้ภาษาอังกฤษเราก็จะแบบหลีกเลี่ยงหลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานมันต้องเจอทุกวันแล้ววันละหลายเคสมันก็เลยทำให้เราต้องขวนขวายที่จะรู้ตรงนี้อะค่ะแล้วมาทำงานที่ร้านทำฟันได้ยังไงครับก็คือเริ่มจากจบม.ปลายอะค่ะแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาก็ถูกเทรนเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ค่ะตอนแรกๆเราก็อยู่ในเก้าอี้ข้างทำฟันคุณหมอค่ะครับแต่พอหลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานก็เลยได้ถูกให้เปลี่ยนตำแหน่งมาเป็นอยู่รีเซพชันเพราะว่ารีเซพชันจะต้องสามารถอธิบายทรีทเมนต์ข้างในห้องให้คนไข้ข้างนอกได้รับทราบส่วนหนึ่งแล้วส่วนมากแล้วคนไข้อ่ะ 90% เป็นต่างชาติมันก็เลยทำให้เราต้องค่ะก็เลยต้องทำให้เราแบบต้องเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากทรีทเมนต์จากคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ให้เราจำเวลาลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาในร้านเนี่ยมีวิธีพูดเป็นภาษาอังกฤษกับเขายังไงบ้างครับก็ครั้งแรกก็ GoodEvening. Good evening. How can I help you today? I'm here to inquire about root canal treatment. Okay. How long you stay here, sir? I stay for 6 months. 6 months. Okay. Let me check first. How can I help you today? You would like have appointment? ถามว่ามีนัดไหมค่ะหรือว่าคุณต้องการที่จะมีนัดแล้วเขาบอกว่าโอเคเขาต้องการที่จะมานัดก็ how long you stay here อ๋อคือจะอยู่ไทยนานแค่ไหนนานแค่ไหนเพราะว่าบางทรีทเมนต์มันต้องใช้เวลานานเราก็สามารถจะบอกเขาได้ว่าถ้าเกิดบอกว่าอยู่แค่3 วันแต่จะทำทรีทเมนต์ที่มันยาวเราก็จะสามารถบอกเขาเลยว่าเวลาไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเอาละครับเรามาดูรูปประโยคที่ใช้ในการต้อนรับลูกค้าที่ร้านทำฟันนะครับเช่นสวัสดีตอนเช้านะครับก็คือ good morning หรือสวัสดีตอนบ่ายก็คือ good afternoon หรือตอนเย็นก็คือ good evening good morning good afternoon good evening จากนั้นอาจจะถามว่าฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับหรือมีอะไรให้ช่วยไหมก็คือ how can I help you หรือคำว่า can ในภาษาพูดอาจจะกลายเป็น could ได้นะครับคล้ายสระครับ how can I help you แล้วเชื่อม can กับ I how can I อย่างเงี้ย how can I help you หรือสั้นๆครับ can I help you หรือว่าถ้าเกิดเขามาด้วย treatment ที่ใหญ่ๆเหมือนว่าเขาอยากจะทำ root canal treatment for root canal treatment we need about 2 weeks or 4 weeks depend on you have infection ต้องอธิบายเขาประมาณนี้ค่ะติดเชื้อก็คือต้องใช้กว่านั้นใช่ค่ะก็คือใช้เวลานานค่ะก็เลยก็
เราก็ต้องอธิบายขั้นตอนเขา For root canal treatment right we need to seasons first the doctor have to clean your root and put medicine leave it for 1 week and then when you come back doctor have to check if you still pain you can wait one more week but if you not pain we have to filling your root okay and can do that treatment if no pain can do quickly yes 1 week after finish root canal treatment you need pin and crown because after root canal treatment your tooth easy to break that's why you need a metal pin and make crown on top oh easy to break อันนี้ก็คือแตกง่ายyes นะอะไรอ่ะถ้าเป็น crown ภาษาครอบฟันครอบฟันใช่ไหมอ๋อเอาครอบฟันมาใส่ใช่เพื่อป้องกันไม่ให้มันแตกอ๋อครับต่อไปนะครับมาดูรูปประโยคที่ใช้ในการแจ้งขั้นตอนการรักษานะครับเช่นการรักษารากฟันนะครับก็จะเป็น root canal treatments นะครับ root canal treatments ถ้าหากว่าจะบอกว่ามี2ขั้นตอนในการรักษารากฟันนะครับก็จะพูดว่า there are 2 steps for root canal treatments there are ก็คือมีนะครับ there are 2 steps 2ขั้นตอน 2 steps for สำหรับ root canal treatments การรักษารากฟันนั่นเองครับหรือจะใช้คำว่า2รอบนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมาที่คลินิก2รอบนะครับดังนั้นอาจจะใช้คำว่า session ก็ได้นะครับ there are 2 sessions for root canal treatments ก็คือการรักษารากฟันนั้นใช้2รอบนะครับก็คือต้องมาที่คลินิก2รอบนั่นเองครับถ้าหากว่าเรามีกระบวนการอะไรที่มี2ขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการพูดว่า first แล้วก็บอกนะครับสิ่งที่เราจะทำเป็นอันดับแรกนะครับ first they do the cleaning ครับอันดับแรกก็คือทำความสะอาดนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับถ้าจะบอกว่าขั้นตอนต่อไปนะครับก็ใช้คำว่า next แล้วก็บอกต่อได้นะครับเช่น next they do the filling คือทำการอุดนะครับก็คือ first อันดับแรกนะครับแล้วก็ next ก็คือจากนั้นก็แล้วก็บอกครับ first they do the cleaning next they do the filling อย่างนี้ครับแล้วพอหลังจากเราอธิบายขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเราก็จะอธิบายเรื่องค่าใช้จ่ายก็ the cost of root canal treatment is 8,000 baht and for cost of root canal treatment is 8,000 baht first step when we come to do root canal treatment you have to pay 4,000 and the less you pay next time okay. and for post and crown for post 2,000 baht and for crown 10,000 baht understand happy with that okay and now you have to wait about 10 minutes sir thank you okay. will do please wait a moment please เอาละครับเรามาดูรูปประโยคในการแจ้งราคาของการรักษานะครับเช่น the total cost of the treatment is แล้วสมมุติราคา 10,000 บาทนะครับก็บอกว่า 10,000 baht the total cost of the treatment is 10,000 baht ก็คือการรักษาครั้งนี้ราคา 10,000 บาทนั่นเองครับหรือจะบอกว่าThe treatment costs อันนี้ก็จะมี costs 10,000 baht The treatment costs 10,000 baht ถ้าจะบอกว่าคุณต้องจ่าย 5,000 บาทก็คือครึ่งหนึ่งของราคาทั้งหมดนะครับรอบแรกหรือหลังจากที่ทำการรักษารอบแรกนะครับก็คือ You have to pay 5,000 baht after the first sessionYou have to pay 5,000 baht after the first session. ต้องจ่าย 5,000 บาทนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของราคาทั้งหมดครับเสร็จแล้วก็บอกว่าส่วนที่เหลือก็ต้องจ่ายหลังจากรอบที่2นะครับก็คือ The rest will be paid after the next session. The rest will be paid after the next session.เรามาสรุปรูปประโยคที่ใช้ในอาชีพพนักงานต้อนรับร้านทำฟัน Good morning. Good morning.
Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Can I help you? Can I help you? How can I help you? How can I help you? How can I help you today? How can I help you today? There are two steps for root canal treatments. There are two steps for root canal treatments. There are two sessions for root canal treatments. There are two sessions for root canal treatments. First, they do the cleaning. Next, they do the filling. First, they do the cleaning. Next, they do the filling. The total cost of the treatment is 10,000 baht. The total cost of the treatment is 10,000 baht. The treatment costs 10,000 baht. The treatment costs 10,000 baht. You have to pay 5,000 baht after the first session. You have to pay 5,000 baht after the first session. The rest will be paid after the next session. The rest will be paid after the next session.